สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงระบบ Grand Raid Bot ที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ Global กันสักเล็กน้อยสำหรับ Grand Raid Bot Bot 3 สี Illimitation List จะเรียกอันไหนก็ตามแต่นะครับก็คือการนำ Raid Bot ปกติแล้วเพิ่มมาเป็น3ตัวโดยแต่ละตัวจะมีเกราะสีที่ต่างกันไปส่งผลให้เราต้องใช้ทีมที่มีการโจมตีสีที่แตกต่างกันในการลง Raid Bot ตัวนั้นๆเพิ่มความหลากหลายให้กับการปั้นทีมและทรัพยากรที่จะใช้มากขึ้นพูดง่ายๆก็จะเป็นอีเวนท์ที่จะทำให้เราต้องลงแรงปั้นนักเรียนบางคนที่ไม่ค่อยได้ใช้มามากขึ้นครับสำหรับเลดบอส3สีนั้นจำเป็นที่จะต้องตีทั้งหมดสีแดงเหลืองฟ้าถึงจะสรุปคะแนนลงกระดานให้นะครับโดยจะเฉลี่ยคะแนนจากแต่ละทีมมารวมกันแน่นอนว่าคนที่มีตัวน้อยหรือปั้นตัวมาไม่เยอะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็แลกมากับการที่ในวันแรกที่อีเวนท์เข้าจะสามารถลงระดับที่อยากลงได้ในทันทีและสามารถกดสกิปได้เลยตลอดทั้งอีเวนท์ในกรณีที่พึงพอใจกับคะแนนของตัวเองแล้วนะปลระดับทอร์เมนต์เนี่ยจะมีเฉพาะสีเดิมของเรดบอสนั้นๆ นะครับหนึ่งในของรางวัลที่จะแลกได้ก็คือตั๋ว10โลแบบจำกัดเวลาใช่ครับเป็นตั๋วที่มีวันหมดอายุแน่นอนว่าตั๋วรอบนี้เนี่ยจะหมดอายุในวันที่31มกราคมซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะสามารถใช้ตั๋วใบนี้ได้ตั้งแต่ตู้กระต่ายซัมเมอร์ชิโรโกะซัมเมอร์ไปจนถึงตู้อุยและฮินาตะว่ายน้ำดังนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับ Grand Raid Boss 3 สีครับผมไปแล้ว